อย่าก้มอย่าก้มไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนไหว้คนแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โอเคผ่าตัดคอมาหมอรองกระดูกมานี่บอกรายการมาดิน้องมันจะได้ไปรายการอะไรล่ะรายการอะไรดูจ๊ะโอเคขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงโอ้ยมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเฮ้ยทำก้มไม่ได้ขึ้นมาก่อนก็ไม่ต้องก้มสิคะเดี๋ยวน้องเงยขึ้นไปหาวันเอ้ยวันมาวันเอ้ยวันมาพี่พาตัดคอมาแล้วเหรอตัดคอให้สั้นที่ตัดคอที่เมื่อกี้วันมาพี่รู้ไหมผมอยากให้พี่เห็นตอนพี่ไม่อยู่มากไปดูไก่เดี๋ยวนี้ดำไม่ใช่นุ่มไม่อ๋อนุ่มอักไก่เขาไปยุโรปแล้วพี่ไล่มันออกไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ช่วงวันเกิดผมมันโวยพรผมดีใจมากที่พี่มีวันเกิดหอมไม่ไผ่นี่ไอหอมก็ไม่มาพี่จัดการมาแล้วใช่ไหมได้ข่าวว่าขึ้นมาเป็นแทนพี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันเล่นพี่ไว้เยอะมันได้รับมอบอำนาจจากพี่ด้วยใช่มันไม่ฟังพี่ต่อไปแล้วด้วยไม่มีพี่ไม่เคยมอบหน้ามันสั่งผมด้วยเพราะว่าพี่เซ็นอะไรเซ็นอะไรไม่ได้หมอจับแล้วเขาอะไรมาปิดปากพี่ไหมตะก้อมีตะก้อไหมตะก้อพี่ผมเคยอย่างนั้นยังไอ้เขาโทรเรียกรถแอมบูแลนซ์ดิคราวนี้ไม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะไปไหนศาลา4มันมีข่าวลือนะกรรมการน่ะที่ตอนนี้นี่ใช่เขาบอกว่าพี่อยากจะดีขึ้นพี่ก็เลยจะไปผ่าหมาออกจากปากมันอยู่ลึกเลยต้องผ่าออกทางคอใช่ไหมพูดจาอะไรอย่างนี้พี่ก็เพิ่งหายมารู้สึกจะมาจากคนแถวๆนี้พี่คนใกล้ๆพี่นี่แหละโหสมจิตสมจิตผมไม่ได้มาเลยแต่ผมก็ทราบข่าวในแฟนรายการเขาเป็นห่วงทำไมเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็โอเคดีขึ้นแล้วเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทครับแล้วพี่ผ่าเข้าไปทำอะไรครับเปิดเข้าไปเพื่อซ่อมเอาไอ้หมอรองกระดูกนี่เอาออกไปปั๊บเอาชิ้นใหม่ใส่เข้ามาเทียมแบบเทียมเพื่อให้ไอ้ที่ปิ้นๆนี่เนี่ยก็ตัดทิ้งไปคีบออกไปทิ้งเพิ่มเส้นประสาทจะได้กลับมาเหมือนเดิมหมอบอกว่าห้ามทำบางกิจกรรมครับที่ต้องขยับแล้วต้องหัวต้องสั่นเล่นเกมเล่นเกมเหรอเขาจะมีลิสต์มาเลยพี่เวลานี้อันนี้ทำได้จำเป็นอันนี้จะอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเฉพาะบางท่าบางท่าที่ไม่เกี่ยวกับคอเช่นการโบกมือไม่เกี่ยวกับคออย่าไปบอกเขาบอกว่าเขาผ่าธรรมดาได้ไอ้คอพวกนี้เพราะว่าคุณเป็นข้อเดียวเองยังเป็นไม่หนักมากหรอกแต่ผมคิดว่าผมเคยดูรายการคุณแล้วผมดามเหล็กไว้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวคุณไปกระทืบเพราะว่าแอคชั่นคุณเยอะเหลือเกินทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมีสิทธิ์เป็นได้มีเราถึงวัยถึงอายุไงมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นแหละมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพี่กิ๊กแม้แต่หมอที่พาพี่ก็เป็นนี่หมอที่พาผมก็เป็นมือผมนะมือหนึ่งเลยหมอโอ้โหเนี่ยผมเข้าใจคุณว่าป่วยยังไงอ๋อแล้วหมอพาไหมครับไม่พาแล้วงั้นผมไม่พาล่ะก็ผมมือหนึ่งแล้วใครจะพาผมล่ะจริงว่ะให้มือสองพาก็ได้นี่อันนี้สอนมันมาแน่ใจนะไปนั่งไปไม่นั่งแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบอกจากการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมใช้ชีวิตประจำวันใช่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้แหละนี่แหละอย่างที่พี่แอดบอกนะฮะจริงๆแล้วของพวกนี้เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเราใช้ชีวิตมานานแล้วสังขารสังขารมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเราต้องดูแลต่อไปเรื่อยๆถูกต้องเท่าที่จะทำให้ดีที่สุดเจ็บป่วยอะไรเล็กน้อยพบแพทย์ดีกว่านะฮะก็ฝากไว้เรื่องสุขภาพร่างกายพี่กิ๊กอันนี้แหละนี่มาแก้ทำไมล่ะโอเควันนี้ต้นฉบับเงาเสียงของเรานะครับเป็นบุรุษผู้อยู่ในตำนานนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องมีคนชื่นชอบเพลงของท่านมากมายไปพบเลยครับน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมื่อ
ใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมน้อมนานเป็นสายทานสดใสจะไปให้ถึงคนงามถามว่าเป็นสุขไหมแบกความสับสนวุ่นวายบันทุกความทรงจำทั้งที่รู้ร่างกายมากมายแผลใจเจ็บช้ำไม่โทษไม่ถามใครทำจะไม่ในรอยแผลกาวตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมร่วมกันเป็นสายทานสดใสจะไปให้ถึงเส้นทางหมื่นสายเอาซากความหลังยันกายอนาคตเป็นสะพานทั้งที่รู้ว่าไกลจะไปแม้ไกลกว่านั้นเดือนกี่ปีกี่วันคืบคลานทนทานเพื่อเธอเพื่อวันที่หวังยังรอต่อไปด้วยใจมั่นคงลองคอยแลแม้คืนวันไกลห่างไม่เจอจางร้างลาแม้เวลาร่วงเลยคนเฒ่าคนแก่บอกว่าชีวิตถ้าอยากมีโน่นมีนี่อยากมีความสุขอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีคนรักต้องเริ่มต้นจากมีความฝันนะครับบางทีความฝันอาจจะอยู่ไกลแสนไกลสุดเส้นขอบฟ้าเหนื่อยหน่อยต้องไปให้ถึงนะครับเพราะถ้าเราไปถึงแล้วเราจะมีความสุขที่สุดขอให้ทุกท่านมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายตรงเส้นขอบฟ้าที่ท่านกำหนดไว้ทุกๆคนนะครับทั้งที่รู้ว่าไกลจะไปแม้ไกลกว่านั้นกี่เดือนกี่ปีกี่วันคือคลานทนทานเพื่อเธอเพื่อวันที่หวังยังรอต่อไปด้วยใจมั่นคงลองคอยแลแม้คืนวันไกลห่างไม่เจอจางร้างลาแม้เวลาร่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร์ก็ต้องมีความฝันครับอันไกลหน่อยแต่ว่าจะไกลแค่ไหนจะไปให้เลยตรงนั้นอีกโอ้โหพี่ดูสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยอ่ะพี่ไม่คิดว่าอยากจะไปผ่าตัดอะไรได้ไหมเขาหาพวกผมไม่ผ่ามาแล้วนะไม่ผ่าแล้วพี่ผ่าอะไรผมเป็นมะเร็งลำไส้โอ้พี่นะครับเราไม่รู้เลยนะมะเร็งลำไส้นานยังครับพี่ผ่าตัดวันที่29เดือนกรกฎาคม2500เท่าไหร่
59 2ปีก่อน2ปีก่อนปวดท้องหรือแน่นท้องปวดหรือแน่นทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยมันจะระเบิดอ่ะผมต้องโดดในเวทีลงไปที่ห้องน้ำเลือดทะลักเลือดทะลักเฮ้ยบ้าจริงอ่ะเลือดทะลักเลยทะลักเลยโอ้ผมเองก็ยังไม่ได้ไปนะแต่มันมีเรื่องที่น่าแปลกใจว่าตอนนั้นผมขับรถจากโคราชจะมากรุงเทพพี่เลือดไหลพี่ยังไม่ไปโรงพยาบาลอีกเหรอยังคิดว่าโอ้ตายละเราไม่เป็นไรไงไม่เป็นอะไรเลือดไหลออกมาก็มันไหลก็คือแค่เลือดไหลไงใจเย็นเลือดไหลใช่คำว่าแค่เลือดจะรอดูมันอีกสักครั้งไงอันแน่จะไหลมันไหลสักครั้งบ้าแล้วผมทีไม่ไปโรงพยาบาลจริงๆนี่เดี๋ยวฟังทำไมแล้วก็ขับรถทำผมก่อนขับรถคุณจะพูดแข่งสิโอเคได้ทีนี้ไงขับรถเขาเปิดไปยุคฟังเพลงก็บอกโรงพยาบาลศิริราชกำลังบริจาคสร้างตึกให้คนป่วยที่ต่างจังหวัดไม่พอผมกดปุ๊บบริจาคขับไปครับผมก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยเราเมื่อวานเราเลือดออกก้นบอกเฮ้ยห้องแวะเกษมราชที่โรงพยาบาลผ่านพอดีแล้วผ่านพอดีบอกเฮ้ยเลยมาแล้วเอองั้นพี่ก็ไปศิริราชเลยมันเหมือนกับเราทำบุญแล้วได้โชคเลยนะนี่ไงพอทำบุญเสร็จปุ๊บไปที่ศิริราชเขาก็จับผมวางยาสองกล้องเลยเจอเลยเอาไส้ออก63เซนโอ้สองฟุตแขนนึงเลยอ่ะจากนั้นมาผมโอ้กินข้าวน้อยลงอ่ะหล่อขึ้นดีขึ้นไม่หลังจากนั้นมาดูแลสุขภาพผมจะบอกว่าจริงๆทุกโรคสามารถบำบัดให้หายได้ดูที่หมูนะดูตรงนี้นะเห็นไหมจิตใจเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งคนรอบข้างให้แรงใจช่วยเหลือกันนะไม่มีเหรอไม่มีรอบข้างไม่มีผมบอกว่าผมจ้างพยาบาลได้ไหมผมไม่ให้ญาติมาเยี่ยมไม่ให้ใครมาเยี่ยมเลยหมอก็ถามว่าทำไมผมก็บอกว่าไม่อยากเห็นสภาพให้ผมเห็นอ๋อไม่อยากเขาเห็นไม่อยากเขาเห็นอยากให้เห็นแบบนี้แต่เป็นนั่งโซ่เห็นตอนร้องเพลงดีกว่าดีกว่าดีกว่าพยาบาลมาดูไหมพยาบาลจ้างพิเศษเลยเช็ดตัวไหมเช็ดตัวเช็ดเหมือนโอ้รอผมมารอเลยรอเลยพยาบาลเช็ดเสร็จปุ๊บข้างหน้าพี่เช็ดเองนะครับพี่ครับเหตุการณ์นี้คล้ายกับผมเลยตอนผมผ่าตัดเนี่ยหมอพยาบาลก็เช็ดตัวให้เขาว่าถอดเสื้อเช็ดปุ๊บหูแขนใหญ่มากเล่าบอกแขนพี่ก็เหมือนระเบิดมือถือนี่ระเบิดคว้างเช็ดไปจนอกผมใหญ่นี่อกพี่ก็เหมือนระเบิดแดนยามายเช็ดขาไปปุ๊บขาพี่ก็เหมือนระเบิดซีโฟแล้วเนาะพยาบาลรีบหนีเลยผมจับมือไว้จะรีบไปไหนแล้วหนูกลัวตายพี่ทำไมอ่ะโอ้ชนวนสั้นมากเลยขอแต่ตับนี้ขอยืมมาอันนี้เดี๋ยวเอาไปใช้ตับนี้เว้ยชนวนสั้นโอเคเดี๋ยวพี่หมูนั่งไปตับนี้ครับพี่หมูต้องเรียกครับผมครับเอาละครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันเรามีแชมป์เก่าเมื่อการแข่งขันของพี่หมูเมื่อคราวที่แล้วโอเคมีแชมป์วันนี้จะมาเป็นตัวรอให้ว่าใครเก่งมาเจอผ่านด่านเขาด่านสุดท้ายโอเคเขาเป็นด่านสุดท้ายไปพบแล้วครับคุณติ๊กธรรมนูญป้านาทำผมบอมอะไรใหม่ป่ะเนี่ยตอนเทปที่แล้วนี่สั้นครับผมใช่เขาก่อนผมสั้นๆกว่านี้เดี๋ยวนี้เป็นชาวร็อกเลยครับผมตอนนี้ทำอะไรที่ไหนตอนนี้ผมกำลังทำซิงเกิลเป็นของตัวเองอยู่ในค่ายทำซิงเกิลอ๋อมีค่ายเหรอครับผมมีค่ายแล้วค่ายอะไรเป็นค่ายซาวดินอินดี้ครับผมมีซิงเกิลชื่ออะไรชื่อเพลงว่าเคาะขี้เมี่ยงใจที่เมี่ยงผมไม่รู้จักสนิมที่ก่อในหัวใจนี่ตัวอย่างเท่าไหร่หน่อยนะพ่อสิซอยได้บ่ซอยเคาะขี้เมี่ยงใจอกมันเคยเดือดหักเจ็บหนักใจมีน้ำตาใจเคยผ่านการชายเจ้าพ่อสิรับได้บ่ล่ะกับคนที่ได้ซื้อว่าเป็นผู้ชายมือสองเสียงสไตล์พี่หมูแล้วนะนั่นดิเอาแล้วผมว่าไม่แน่แล้วเว้ยเฮ้ยแล้วคุณยังร้องเป็นพี่หมูได้อยู่ยังดัดกลับมาเป็นพี่หมูได้ไหมผมถึงบอกว่าจะพยายามมากเลยครับไม่เป็นไรแต่ว่าน้ำหมูนี่อยู่ในใจเสมออยู่แล้วครับผม
ขออนุญาตฝากนะครับฝากใครช่องฝากแฟนเพลงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแต่เขาจะฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับไปดูที่ไหนไปดูที่ซาวดินอินดี้ไปช่วยไปกดติดตามให้หน่อยนะครับเพิ่งจะเปิดมาเมื่อกี้หรือพิมพ์ว่าชื่อเพลงเคาะขี้เมี่ยงใจครับเคาะขี้เมี่ยงใจเดี๋ยวเข้าไปฟังนะคะขอบคุณมากครับผมโอเคเชิญประจำที่ขอบคุณครับเชิญเชิญไปเลยไปเลยกลางก็ได้โอเคตอนนี้เราจะมาดูแผ่นป้ายฝั่งพี่จิ๊กก่อนดูแผ่นป้ายของผมก่อนอันแรกนะเป็นพัดลมมิราชุดเครื่องนอนซาตินใครประกันชีวิตแลกตาซอยเอ็กซ์ตร้า300 แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบาสวัตตาทาโร่ลูกชิ้นหมูโฮเด้งและแชมพูสมุนไพรเทียร่าเลือกหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดีครับอันไหนดีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลักษณะนี้ผมว่าผ่านมา 3-4 ด่านโดนทุกด่านคุณเปรียวเดี๋ยวดูว่าคุณเปรียวจะเจอใครนะครับ8แผ่นป้ายฝั่งผมครับไม่น่าชื่อเปรียวเริ่มจากนมข้นหวานตราพาเลทบาร์บีคิวพลาซ่าซอลตี้พลา Vivo V11 นมเปรี้ยวดีไลท์ออดาสเตาแก๊สลักกี้เฟรมและยาน้ำแก้ไอโยคีVivo V11 ครับหมายเลข3ครับหมายเลข3คุณสำรวยสวัสดีครับเจอสำรวยเปียวครับขายยาอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้ขายหมวกใครทำให้นี่เขาว่าจะสารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อเขาใหญ่อะไรนะไปสารจะบอกเขาใหญ่ต้องล้างเดี๋ยวโอ้โหใครช่วยใครช่วยเอาโซดาให้กินหน่อยสิบอกว่าเขาเป็นหลานจะพ่อเขาใหญ่อ๋อทำไรอ่ะทำไรแล้วก็เล่นดนตรีคนฟังไปเรื่อยเล่นดนตรีคนฟังไปเรื่อยจับคอร์ดมือนี้ไหมคอร์ดผมมือมีเป็นกีตาร์คอร์ดซีคอร์ดซีนี่เฟดอะไรนี่เฟดอะไรเฟดสองคอร์ดซีอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจกีตาร์อยู่ที่ใจแล้วพี่หมูกีตาร์ร้องอยู่ใจแล้วร้องอยู่แถวไหนเขาใหญ่เหรอส่วนใหญ่เราที่เราร้องอยู่ประจำเราแวกไหนเราแวกไม่ได้ประจำครับบ้านอยู่ไหนอ่ะสุพรรณครับสุพรรณอ๋อเป็นคนอ๋อคนสุพรรณเหรอคนอุบลแต่มาอะไรตกลงอยู่อุบลหรืออยู่สุพรรณเราอ่ะเกิดอุบลเกิดอุบลมาไอเลิฟยูสุพรรณไอเลิฟแฟนเป็นคนสุพรรณอ้าวแฟนมาไหมแฟนมาไหมไม่มาทำไมล่ะเราเดินทางแล้วเราต้องไปคนเดียวทำไมอ่ะเมียให้ทิ้งไม่บ้านมีลูกยังมาใครไปนี่มาใครไม่มีมากับเพื่อนไหนเพื่อนไอ้ดิวันนี้คือเพื่อนกันเหรอโอ้ยขบอยสองคนเพื่อนกันเหรอโอ้โหโดนแน่คนแน่แน่ตัวแน่แน่เคยสองคนเป็นเพื่อนกันนะแล้วไปซื้อทองไหมเคยไหมผมว่าตำรวจใจปืนก่อนใจค่าทองเป็นอะไรโอ้โหอย่าว่าแต่เข้าร้านทองนะครับนี่เข้าลิฟต์กับคนแก่จะกำสร้อยเงี้ยหมดขึ้นหวานมากหรือว่าตายแล้วออกแนวหลังเลยออกแนวทั้งหลังหวานแนวหวานโอเคน่าสำรวยครับแต่งตัวมันช่างเนาะอันนี้ไม่เหมือนนักร้องแล้วทำอะไรที่ไหนเป็นช่างเดาแม่นช่างอะไรครับพี่ช่างไม่ได้เดาอ่านกระดานนะช่างทำไฟครับทำไฟฟ้าประปาอะไรอะไรทำไมเด็กตะคิวกินผมล้มมาอ๋อล้มมาปวดเนี่ยเก้าอี้อ๋อเจ็บขาเว้ยนั่งไปทำอะไรมาล้มอ่ะครับคุณเปียวลื่นแล้วสำรวยเราร้องเพลงไหมที่ไหนเป็นช่างแล้วมันจะร้องเพลงกลางคืนรับจ้างร้องเพลงนะครับร้องเพลงตามงานเลี้ยงงานนอกมีงานนอกด้วยครับเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนด้วยกันไปดูคอนเสิร์ตพี่หมูนี่ไปดูคอนเสิร์ตพี่หมูแล้วผมบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวดูนะว่าพงเทพออกมาเขาจะพูดคำว่าโอ้มาผิดงานหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมคนดูมากมายขนาดนี้เสียงพูดฟังเสียงพูดแล้วพอพี่หมูออกมาปุ๊บพี่หมูพูดคำนี้แล้วผมจำได้ที่ไหนคอนเสิร์ตมาผิดงานกันหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมคนดูล้นลามขนาดนี้เพื่อนก็ตบหลังผมแล้วบอกเฮ้ย
พี่หมูเขาพูดเหมือนเลยอะตั้งน้ำคิดว่าพงเทพเสียงเหมือนผมพงเทพเสียงเหมือนผมเป็นแรงบันดาลใจของเขาไงถูกไหมเพราะนั้นวิธีการพูดเทคนิคการพูดนะจังหวะการพูดเหมือนแต่การร้องจะเหมือนไหมเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูอ่ะวันนี้ให้ร้องน้ำตาหอยท่าครับโอ้ยน้ำตาหอยท่าพี่กิ๊กร้องเร็วๆเถอะนั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนจะไม่ไหวแล้วพี่จำเนื้อได้ไหมเนี่ยเหรอถามจริงอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะคือรุ่นนี้เขาไม่ต้องดูเนื้อไม่ต้องดูเนื้อเนื้อเขาเนื้อเพลงดูเนื้อเพลงเข้าไปให้อินเข้าไปข้างในแล้วพี่นะครับเลิกหรือยังเขาพูดถึงนักแข่งไม่ได้พูดถึงใช่พูดถึงคนแข่งแต่ผมไม่ดูแต่ผมละลายน้ำอาบโอ้โอเคครับพี่น้ำตาหอยทากได้ครับเธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวพำเพ้อรำพันเพ้อรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเพ้อรำพันตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเพ้อรำพันไปตั้งตาอันนันนานัน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 นาอยู่นานสองนานโอเคเอามาดูกันเลยครับเพลงนี้นะน้ำตาหอยทากเธอบอกว่ารักตั้งกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจร้องให้เพราะใจท้องการนายรักมาของให้ยันยืนนานไม่จืดไม่จานเพราะใจไม่ปองเผลอรำพันรำพันว่าท่านรักเธออาเผลอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนานเผลอรำพันไปตั้งตานาน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 เธอบอกว่ารักแต่มาร้องให้เธอไม่เข้าใจร้องให้เพราะใจท้องการนายรักมาคองให้ยันยืนนานไม่จืดไม่จานเพราะใจหมายปองคืนเงียบเก่าแสงดาวปลายเบียงได้ยินเสียงลูกไตหัวใจรำร้องเห็นน้ำตาห้อยทากหลังนองเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายมันหนังใจฉันที่มันต้องแตกมันล้ามันแหลกย่ำจนเธอทนไม่ได้ไม้เท่ายอดทองคือของหัวใจไม่ใช่เรื่องเงินหรือนางงดงามนางงดงามงดงามเมื่ออยากเป็นสาวป่าร้างยักษ์เดาบางสาวก็เพียงสั่นฟันพระอาญาปายร่างกายก็หย่อนก็ยานหย่อนจอนยันยานที่อยู่บนหันโอชันมารักเธอเธอรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเธอรำพันไปตรงใต้นักหนานันนันนานันนันนาอยู่นานสองหานเธอบอกเธอรำรำพันว่าฉันรักเธอกับเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเธอรำพันไปตามทายนักหนานัน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 นาอยู่นักสองนานเหมือนพี่หมูในหลายวาระมั้งผมว่านะเป็นคนละวาระกันอ่ะเป็นพี่หมูคนละแบบโอ้ยเชิญครับพี่ดำรวยมาเข้าตู้กันเอรุบี้ครับเอรุบี้เอรุบี้เอรุบี้น่ารักดีน่า
ได้เห็นหน้าเลยฮะเห็นหน้าเลยทั้งนี้หังสงหังเสียงอารมณ์ก็ได้นะแต่มันร้องผิดก็ไม่แล้วบอกมันเงาเสียงก็ร้องผิดแต่ทั้งนี้ร้องถูกร้องตรงแต่ว่าบุคลิกของเสียงทั้งนี้ดีกว่าทั้งนี้ดีกว่าก็เลยพี่เลยให้สมัยหลังมึงร้องถูกๆหน่อยคุณเปียวร้องคล้ายๆที่หมูบอกแหละผมว่าสำเนียงคล้ายๆเพราะว่าเสียงเหมือนหมูตอนนี้แต่พอไปฟังคุณสำรวยเนี่ยเหมือนหมูตอนวัยรุ่นหน่อยเสียงมีพลังมีพุ่งทั้งคุณเปียวคุณสำรวยดูยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่แต่ว่าที่ให้คุณสำรวยเพราะว่าหลับตาฟังแล้วมีความเป็นน้ำหมูอยู่ในตัวคนทั้งวงแต่เสียงจะบางกว่าพี่สำรวยอะเสียงเล็กไปแต่สไตล์การร้องอะคือเอาสไตล์ของพี่หมูมาแต่นี่พี่สำรวยเป็นผู้ที่เข้าไปเนี่ยมีเวลาไปทำให้เสียงตัวเองให้มันดูมีพลังมีเพราะว่าอีกสักนิดนึงส่วนคุณเปรียวเนี่ยวันนี้ถึงจะไม่ได้เข้าไปก็อย่าเสียใจนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยพี่หมูยังยกให้คุณหนึ่งป้ายคิดดูสิยังบอกว่าคุณเหมือนน่ะแต่ดิฉันเป็นห่วงคุณมากเลยเรื่องอะไรฮะโอ้ก็แหมมดตอมแล้วพี่อีกสักพักนึงอ่ะโอ้โหพี่ดูสินะเป็นห่วงคุณเปียวนะจ๊ะโอเคพี่สำรวยตอนออกมาเนี่ยเวลาพูดเนี่ยพูดเหมือนเลยฮะแต่พอร้องแล้วผิดหวังครับไม่เหมือนครับแต่ทีนี้พอมาเจอกับพี่เปียวฮะเมื่อหันไปถามพี่ชมพูว่าปากเขาติดไมค์เกินไปหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกว่าร้องไม่ชัดร้องไม่ชัดอ่ะฟังไม่ออกร้องไม่ชัดงึมงำงึมงำคุณเปรียวเนี่ยเป็นไงสำเนียงคล้ายหางเสียงคล้ายแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยยังไม่มีความเป็นไม่มีความเป็นพงพี่หมูจะเสียสักสากเสียงสากเลยเหรอเสียงไงเสียงสากไงนักร้องเสียงสากไม่ใช่เสียงสากกระเบือเสียงพี่ครุขระเสียงพี่ครุขระอะไรอะไรแกตกลงที่ยกให้สำรวยคุณสำรวยเนี่ยมีความขรุขระครับแต่ว่าก็บีบไปเสียงมันก็เลยฟังดูไม่เหมือนแต่มีความสากเพราะงั้นให้ทางพี่สำรวยเนี่ยใกล้กว่านิดนึงโอเคขอบคุณครับสำรวยเดี๋ยวนิดเดียวเองนะอย่าบีบมากเดี๋ยวไปรอพยายามทำเสียงให้ใหญ่หน่อยครับตะเปียไปล้างตัวตะเปียล้างตัวทางนี้ทางนี้